ะกับข่าวที่25ดาราแลนด์อย่างที่เราได้เกริ่นกันไว้แล้วนะคะในช่วงที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมี4ไอดอลสาวเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ล่าสุดที่สวยมากและเก่งมากเช่นเดียวกันนะคะเขามีเพลงล่าสุดของเขามาให้พวกเราได้ชมกันสดๆด้วยกับเพลงชื่อว่าชักช้าเอ่ยไปพบกันเลยกับซิซซี่ค่ะเดินมาข้างหน้านิดนึงค่ะค่ะสาวๆแนะนำตัวกันหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเราซิซี่ค่ะนี่โอ้ยกระชับถูกต้องนะคะอะงั้นเดี๋ยวเรามาถามกันหน่อยเพราะต้องบอกว่าเปิดตัวไปได้ไม่นานเนี่ยกับเพลงชักช้าเอิงเอ๋ยตอนนี้เนี่ยกระแสตอบรับจากแฟนๆคือดีมากๆนี่ปล่อยไปเมื่อวันที่5ตอนนี้เนี่ยล้านวิวแล้วนะเธอใช่รู้สึกยังไงบ้างแบบแฟนๆได้รับการตอบรับขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้แฟนๆก็เริ่มมีโคเวอร์กันมาแล้วด้วยใช่เขาแกะภาพจากใน MV กันก็รู้สึกแบบปลื้มมากๆค่ะที่แบบกระแสตอบรับมันแบบดีใช่แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ว่าให้การตอบรับที่ดีมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะแน่นอนเราคุ้นหน้าคุ้นตากันทุกคนอยู่แล้วใช่เราก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้มารวมตัวกันเป็นซิซซี่คะคื
ปกติพวกเราสี่คนเนี่ยก็ชอบเต้น cover กันอยู่แล้วแล้วก็มีร้องเพลงกันบ้างก็เหมือนผู้ใหญ่เห็นแววอะไรเงี้ยก็เลยแบบจับตัวรวมตัวกันมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปซะเลยก็คือเหมือนเอางานอดิเรกมาทำแบบจริงจังแบบนั้นนะคะซึ่งพอรู้มาว่าต้องรวมตัวกันเป็นซิตซี่พอรู้ว่าจากที่แบบแค่เป็นงานอดิเรกของเราจนต้องมารวมตัวกันจริงจังแบบนี้แล้วอะรู้สึกไงบ้างอะจริงๆคือตื่นเต้นมากและดีใจมากเลยค่ะอย่างที่บอกว่าพวกเราก็เต้นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นเหมือนความฝันหนึ่งของเราที่อยากจะออกซิงเกิลหรือว่ารวมตัวกันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็มาเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบความฝันของเราก็ดีใจมากค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สงสัยมากทำไมถึงต้องชื่อว่าซิซซี่มันด้วยความที่เราทั้ง4คนนะคะมันเหมือนแบบน้องสาววิสาวในบริษัทอะไรเงี้ยเขาจะแบบซิสค่ะอะไรอย่างเงี้ยซิสค่ะว่าไงคะซิสเราซิสตรงไหนประมาณนั้นประมาณนั้นที่มาก็เลยแบบเอามาใกล้ๆกับชีวิตจริงก็เลยกลายเป็นซิสซี่ไปเลยใช่ก็เป็นความที่สาวน้องสาวสนิทแสบตนอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับเพลงชักช้าเอิ่งเอ่ยเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับโลกโซเชียลไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ค่ะก็คือเพลงนี้เนี่ยเราสามารถตีความไปได้ใน2เวย์นะคะแบบที่1ก็คือถ้าเห็นใน MV เนี่ยพี่รูปที่เล่นเป็นพระเอก MV เนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนเขาอะพยายามมาจีบสาวๆผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าพอเจอตัวจริงอะเขาแบบไม่ทำอะไรเราก็เลยเหมือนร้องเพลงบอกเขาว่าอย่าโมแต่ชักช้าเอิงเอ่ยได้ไหมเอาก็เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อีกแบบนึงเนี่ยคือเราอยากจะบอกถึงสังคมสมัยนี้ที่คนเข้าหากันผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นแล้วกลายเป็นว่าพอถึงโลกความเป็นจริงอะคนจะค่อนข้างแบบนิ่งหรือเก็บตัวหรือบางคนโซเชียลมีเดียกับตัวจริงไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในโซเชียลไลฟ์ลี่ชีวิตจริงดึงเก่งใช่นานนะจ๊ะถูกไหมแม่พี่โดนใจแล้วสิรู้เลยอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าดูก็ไม่เหมือนกันเลยนะเหมือนจริงๆแล้วก็จะตามสีนิดนึงด้วยใช่ค่ะอย่างสีเหลืองอย่างเงี้ยก็จะเป็นความแบบสดใสขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสีฟ้าก็จะดูแบบว่าซุกซนแสบซ่าขึ้นมานิดนึงค่ะอย่างสีชมพูก็จะดูแบบอ่อนหวานแต่ว่าจริงๆก็จะมีความแบบโซนๆเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะของไอ้สีเขียวนะคะก็แบบจะสวยแบบนิ่งๆเท่ๆขึ้มๆนิดนึงซึ่งเห็นว่าน้องๆเนี่ยมีส่วนร่วมในเพลงนี้ด้วยมีส่วนร่วมยังไงกับเพลงนี้บ้างลูกค่ะก็อย่างเพลงนี้จะมีเราอ่ะมีส่วนร่วมกันทั้งพาร์ทเต้นแล้วก็พาร์ทร้องอะค่ะตอนที่อัดเสียงเนี่ยก็จะมีช่วยแบบแอดลิบตรงนี้หรือใส่ลูกเล่นตรงนี้ได้ไหมในเพลงอะไรเงี้ยส่วนท่าเต้นเนี่ยพี่สีจะมีช่วยค่ะก็เหมือนคือเราก็มีโค้ชที่แบบว่าคิดท่าให้อยู่แล้วแต่ว่ามีบางท่อนที่เรารู้สึกว่าอยากจะปรับให้เข้ากับพวกเราซิสซี่มากกว่านี้อยากให้มันดูสนุกขึ้นทุกคนจะได้แบบเต้นตามได้อย่างสนุกก็มีปรับท่านิดนึงด้วยเพิ่มท่าและแน่นอนพอเราพูดถึงท่าเต้นเนาะล่าสุดก็คือเห็นหลายๆคนในค่ายคัฟเวอร์กันแล้วด้วยว่าจะเป็นมุกเวอร์นิดน้องกันน้องคริสอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่เขาเริ่มคัฟเวอร์กันแล้วใช่เหมือนพี่ๆเขาก็แบบคอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วใช่ดูสิน่ารักพอแบบพอออกเพลงปุ๊บก็แบบรีบแกะท่ามาเต้นกันเลยไม่ได้เลยเจอกันก็คือสอนหน่อยสอนเต้นหน่อยสอนเต้นหน่อยอยากเต้นได้หรอเดี๋ยวเราจะตกเทรนด์ขอแบบหกนิดนึงได้ไหมคะได้สอนแล้วสอนไปสอนป้าเลยลูกยังไงดีคะอย่างนี้เริ่มอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเธอยังชักไปทางซ้ายค่ะแล้วสะโพกไปทางซ้ายด้วยตามมือค่ะแล้วกลับมาถ้าเธอยังชักช้าเอ่ยวงเป็นวงกลมค่ะวุดวุดวุดกระโดดขึ้นค่ะกระโดดขึ้นค่ะยังทำตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเอาแค่นี้ก่อนพร้อมกันก่อนหนึ่งสองสามถ้าเธอยังชักช้าเอ่ยได้อยู่ได้อยู่ป้าได้อยู่เลยลูกซิสซี่สองได้อยู่ได้อยู่มาแล้วตอนนี้เอาจริงพี่ว่าถ้ามี6ก็น่าจะดีนี่อ่ะสีชุดได้สีขาวก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอันตี้อะไรอย่างเงี้ยพันนั้นไปเฮ้ยพูดถึง MV แล้วสดใสมากๆบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแบบตอนถ่ายทำอ่ะเหมือนเราก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าแบบเราต้องเต้นไปด้วยแล้วก็ถ่ายสตอรี่ไปด้วยแต่ว่าก็แบบมีพระเอก MV ที่มาช่วยให้กำลังใจเราคนเดียวหรือเปล่าเจมส์ไม่เปล่าก็สนุกค่ะบรรยากาศก็สนุกเพราะเราเหมือนแบบเจอกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกกันอยู่แล้วเหมือนเพื่อนสาวไปทำงานด้วยกันนะคะต้องบอกว่าพอซิสซี่ออกมาเนี่ยเอาจริงๆนะเหมือนเป็นการปลุกกระแสเกิร์ลกรุ๊ปกลับมาอีกทีนึงเลยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยดีกว่านะคะกับเพลงนี้ค่ะ
ค่ะยังไงนะคะก็ฝากติดตามพวกเรา4คนได้นะคะไปดู MV กันได้เลยที่ GMTV Record นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดเพลงของพวกเราก็ได้ที่ดอกจัน123-2323ค่ะและติดตามผลงานของพวกเราทั้ง4คนนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยได้ทาง IG Twitter Facebook ของ GMTV ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ Sissy Girl Group ค่ะไม่ว่าจะเป็น Hashtag หรือว่า IG Sissy Girl Group เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะไปติดตามสาวๆ Sissy กันได้อย่ามัวแต่ชักช้าเอิ่งเอ่ยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณสาวๆทั้ง4คนนะคะขอบคุณค่ะรวมไปถึงนะคะรออัปเดตค่ะบันเทิงจะได้ใหม่นะคะ 5:30 นั่นเองค่ะแต่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ